โอ้โหไม่ใช่ตัวเมื่อกี้เป็นบางทีมันอาจจะสั่นๆบ้างนะครับเพราะว่านี่เลยตัวดูดเลือดของมันด้วยนะครับซึ่งเป็นก้านยาวแล้วก็ใหญ่มากนะครับสวัสดีครับโดยในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปส่องพวกสัตว์ขนาดเล็กนะครับเอาแบบใกล้ที่สุดเลยนะครับบางทีสายตาเราเนี่ยยังเห็นชัดไม่เท่านั้นเลยนะครับเพราะว่าระยะสายตาเราเนี่ยจะมองชัดๆเนี่ยประมาณสัก 50-60 องศาแค่นั้นเองนะครับแบบประมาณนี้นะครับ90องศาก็ประมาณนี้นะครับ60ก็ประมาณนี้นะครับเราจะเห็นแบบนี้ไปข้างหน้าอย่างนี้เองนะครับโดยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเห็น180แบบนี้ซึ่งไม่ใช่นะครับเพราะสองตรงนี้เนี่ยเราจะมองเรารู้ว่าแบบอย่างนี้นะครับแบบอุ้ยอันนี้คือต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับแต่เรามองไม่ชัดเลยนะครับเราต้องแบบอย่างนี้ถึงจะชัดนะครับซึ่งจุดโฟกัสเนี่ย60องศาประมาณนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติมาใกล้ๆตาเราแบบนี้เนี่ยเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับต้องระยะประมาณไกลๆสักหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับถ้ายิ่งใกล้แบบนี้นี่โอ้โหมองไม่เห็นเลยนะครับไม่โฟกัสเลยนะครับแต่ว่าพวกเลนส์มาโครนะครับเขาจะโฟกัสแบบระยะใกล้บางตัวเนี่ยห่างแค่นี้นะครับมันยังโฟกัสแบบชัดแจ๋วเลยนะครับทำให้มองเห็นพวกสิ่งเล็กๆอะไรต่างๆได้แบบชัดเจนมากนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับแบบพวกกล้องจุลทรรศน์อะไรอย่างนั้นนะครับที่แบบส่องเข้าไปในน้ำแล้วเจอพวกตัวอะไรที่มีชีวิตแบบดิ้นๆอะไรไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าแบบตาเราไม่เคยเห็นมาก่อนแค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปหากันเลยดีกว่านะครับว่าจะเจออะไรให้ส่องบ้างนะครับซึ่งสิ่งที่จะส่องเป็นอันดับแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นลูกออสแน่นอนนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้นะครับที่ก่อนหน้านี้น้ำจะขังเยอะๆนะครับผมก็ขุดร่องแล้วมันก็ไปเกือบหมดนะครับถ้าขุดร่องลึกอีกนิดนึงเนี่ยไปหมดแน่นอนครับไว้ค่อยขุดนะครับร่องตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวจับลูกออสใส่อันนี้ก่อนนะครับเตรียมอันนี้มานะครับเอาลูกออสมาใส่ในนี้แล้วก็ส่องให้ใกล้ๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับและผมก็ได้เอาลูกออสมาไว้ในนี้1ตัวแล้วนะครับแต่เหมือนมันจะมีแขนมีขาโอเคเราไปส่องใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเห็นเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับถ้าเป็นระยะปกติก็จะเห็นประมาณนี้นะครับก็แบบนี้เลยนะครับมันจะไม่โฟกัสแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้มันแบบใกล้ๆเลยนะครับและนี่ก็คือใกล้แล้วนะครับอันนี้ซึ่งเหมือนกับว่ามันจะมีเมือกอะไรคุมตัวมันอยู่นะครับซึ่งนั่นเลยมีแขนมีขาซะแล้วนะครับจะลองใกล้กว่านี้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับโอ้โหตัวใหญ่มากแต่มันมีน้ําอยู่นะครับแล้วก็มีเมือกอะไรแบบนี้ก็เลยมองเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับโอเคตัวนี้ก็อาจจะชัดเพียงเท่านี้นะครับโอเคลูกออสตัวนี้ก็ชัดเพียงเท่านี้นะครับเพราะมันมีพวกน้ําพวกอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวปล่อยมันลงไอ้น้ําไปนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปหาอย่างอื่นต่อนะครับว่าจะเจออะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้เหมือนกับผมจะเจอกิ้งกือตัวนึงมันตายอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยก็ว่ามันตายไปซะแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอามาส่องใกล้ๆดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับและเท่าที่ผมคิดเนี่ยไอ้กิ้งกือตัวนี้เนี่ยมันน่าจะจมน้ําตายนะครับน่าจะโดนน้ําท่วมตายแน่นอนนะครับโอ้หัวมันอยู่ทางนี้นิ่งเลยนะครับไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวนะครับโอ้โหโอ้พวกขาพวกเกล็ดอะไรอย่างนี้เลยนะครับซึ่งใครที่กลัวแมลงก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมก็กลัวเหมือนกันนะครับแต่ผมก็แค่อยากรู้นะครับว่ามันระยะใกล้จะเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับโอ้โหโอเคเดี๋ยวไปต่อดีกว่านะครับและตัวต่อไปก็น่าจะเป็นแมลงตัวนี้เลยนะครับมันนี่เป็นสีส้มๆนิดๆตัวนี้นะครับตัวนี้ผมจะไม่จับมาใส่ในก้นขวดอันนี้นะครับเพราะว่าจับมาเนี่ยมันบินหนีนะครับมันมีปีกด้วยนะครับจะลองส่องว่าจะส่องได้หรือเปล่านะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับไอ้แมลงตัวนี้โอ้โหเมื่อกี้ผมจะถ่ายอีกมุมหนึ่งแต่ว่ามันไปแอบอยู่ข้างล่างแล้วนะครับในบริเวณนี้มันจะมีหลายตัวนะครับก็เลยถ่าย
2ตัวแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ตัวเมื่อกี้บางทีมันอาจจะสั่นๆบ้างนะครับเพราะว่าผมจับกล้องด้วยมือเปล่านะครับแล้วก็ซูมด้วยแล้วก็เป็นเลนที่ตัวนี้ไม่รู้มีการสั่นหรือเปล่านะครับอาจจะไม่มีนะครับก็มันอาจจะเบลอบ้างชัดบ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเอ็มแมลงอันนี้นี่เลยเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับว่าเทียบนิ้วก้อยกับไอ้แมลงตัวนี้นะครับนี่เลยใหญ่ไม่เท่าหัวนิ้วก้อยเลยนะครับโอเคไปหาอย่างอื่นต่อดีกว่าโหแล้วผมเจอกบอะไรสักอย่างหลบอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับข้างล่างใบนี้เลยนั่นเลยผมจะใช้เลนใกล้ๆส่องดูนะครับว่าจะส่องได้หรือเปล่าว้าวนี่เลยซึ่งความจริงเนี่ยมันตัวเท่าหัวนิ้วก้อยนะครับแต่ส่องแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันจะตัวใหญ่นะครับโอ้เข้าไปใกล้เลยทีเดียวโอ้โหผิวหนังคลุกคละเลยแล้วมันมีส่วนสีดำข้างล่างครับทำให้มองไม่เห็นนะครับและในตอนนี้ผมเจอกิ้งกือมังกรสีเหลืองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เลนใกล้ๆส่องดูนะครับอันนี้คือเลนธรรมดาเนี่ยเราจะเห็นไม่ชัดนะครับยิ่งเข้าใกล้มันยิ่งไม่โฟกัสนะครับมันมีครีบเหมือนมังกรนะครับแต่มันเป็นสีเหลืองนะครับไอ้ชนิดนี้มันเราจะเห็นเยอะนะครับชนิดที่เห็นยากคือสีชมพูนะครับแถวบ้านผมก็มีนะครับไว้อนาคตค่อยไปถ่ายให้ทุกคนดูนะครับว้าวทั้งสวยแล้วก็ทั้งคนที่ไม่ชอบเนี่ยจะน่ากลัวนะครับโอ้โหนี่ตอนนี้ผมก็เจอกับกิ้งกือตัวที่ส่องให้เมื่อกี้ดูที่มันตายนั่นนะครับแต่นี่มันยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวผมจะลองส่องดูนะครับเดี๋ยวจะลองใช้เลนธรรมดาก่อนนะครับนี่เลยเลนธรรมดาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเลนมาโครนะครับโดยนี่เลยนะครับเปลี่ยนเป็นเลนมาโครก็จะเห็นประมาณนี้นะครับมันจะเลี้ยวไปเลี้ยวมาทำไมล่ะเนี่ยว้าวนี่เลยก็เหมือนตัวเมื่อกี้นั่นแหละนะครับแต่มันแค่โอ้ยแค่ยังมีชีวิตอยู่นะครับโอเคก็ยุงลายเนี่ยกัดผมอย่างนี้เลยผมจะต้องตีมันก่อนนะครับยุงลายตัวนี้แต่ผมก็ตีมาได้นะครับมันตัวกระจี๊ดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะส่องใกล้ๆดูนะครับว่ามันจะเห็นชัดขนาดไหนนะครับระยะใกล้ก็จะประมาณนี้นะครับเห็นพวกปีกพวกแขนพวกขาแล้วก็ไอตัวดูดเลือดของมันด้วยนะครับซึ่งเป็นก้านยาวแล้วก็ใหญ่มากนะครับซูมแบบนี้นะครับซึ่งเราดูแบบด้วยตาอะไรงี้มันตัวกระจี๊ดเดียวนะครับซูมดูนี่โอ้โหแขนขาปีกอะไรนี่แบบนี้เลยนะครับแต่มันตัวออกสีดำๆก็เลยเห็นรายละเอียดไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ามันเป็นสีดำนะครับเป็นนี่เลยนะครับโอ้โหซึ่งไม่ค่อยชัดนะครับไอ้ยุงลายตัวนี้โอเคเดี๋ยวไปอย่างอื่นต่อดีกว่านะครับและตอนนี้ก็เป็นพวกมดแดงตัวกระจิ๊ดเล็กๆอย่างนี้เลยนะครับตัวที่มันเล็กมากนะครับที่มันกัดเจ็บๆหน่อยนะครับมันน่าจะมากินพวกกินน้ำอาหารอะไรพวกนี้นะครับที่มันมีพวกรสเค็มรสต่างๆมันก็เลยมากินมาดูดนะครับซึ่งมันเล็กเกินนะครับก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับก็เห็นได้เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าชัดกว่าปกติแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้นั้นนี่เห็นตัวกระจิ๊ดเดียวนะครับนี่เลยจับสีส้มๆมันๆวาวๆแบบนี้นะครับนั่นเลยมันกำลังแบบดูดพวกอาหารนะครับซึ่งมดตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไล่ตรงร่องน้ำที่ขุดระบายน้ำนี้ผมก็เห็นพวกลูกออสที่มันตายอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวจะลองส่องใกล้ๆดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่เลยคล้ายๆกับพวกปลากั้งปลาช่อนเลยนะครับแต่ว่าแค่
ัวมันใหญ่ๆนะครับนี่เลยโอ้ยุงเยอะสุดๆนะครับแล้วก็ขี้เกียจหาพวกแมลงพวกสัตว์เล็กๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองส่องขนมืออะไรอย่างนี้ดูแล้วก็พวกลายนิ้วมือดูนะครับว่ามันจะเห็นเป็นยังไงนะครับโดยเมื่อกี้จะส่องขนมือแต่ว่ามันยากนะครับเพราะว่าใช้มือเดียวถ่ายนะครับก็เลยมาส่องขนขาแทนนะครับโอ้โหเห็นแบบนี้เลยโอ้โหเห็นผิวหนังมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับถ้าดูแบบไกลๆเนี่ยมันจะดูเหมือนเรียบๆนะครับส่องใกล้เข้ามานี่มันไม่เรียบเลยนะครับก็นี่เลยยุงลายก็กัดโหไปซะแล้วจะส่องใกล้ๆมันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอ้มันอิ่มมันก็ออกไปเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับยุงเยอะเกินไปนะครับไม่ไหวแล้วนะครับผมต้องไปทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ยุงกัดนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไปส่องพวกสัตว์อะไรเล็กๆนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าส่องได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันสั่นเกินนะครับต้องหาอะไรแบบที่ทำให้มันไม่สั่นก่อนนะครับใครอยากให้ผมไปส่องอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับไปส่องอาหารส่องขนมส่องดอกไม้ส่องต้นหญ้าส่องยาสีฟันส่องอะไรไปเรื่อยเลยนะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับผมอาจจะลองไปส่องอะไรพวกนี้ให้ทุกคนดูนะครับหรือใครจะไม่อยากดูอะไรเลยเดี๋ยวผมต้องไปหาอะไรส่องอีกนะครับเขาอาจจะไม่รู้ทำอะไรก็ส่องอะไรไปเรื่อยแค่นั้นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็ลาไปเลยนะครับสวัสดีครับอาจจะพูดงงไปงงมานิดนึงนะครับ